สวัสดีจ้าขาหมูมาแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้แม่ส้มซื้อขาหมูมากินค่ะอยากกินขาหมูตลาดเช้าหน้าวัดหนองบัวขาวขาหมูอร่อยมากๆไอ้นั่นเท่าไหร่ปองสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ไปตลาดจะไปซื้อหน่อไม้ไปเจออาจารย์ค่ะอาจารย์ของแม่ส้มเนาะขายขาหมูก็เลยแบบหุยน่ากินมากเลยซื้อของอาจารย์มากินใครที่เป็นตลาดตอนเช้าค่ะเพื่อนๆใครที่อยู่ลพบุรีนะคะไปซื้อกินได้ขาหมูอร่อยชิมน้ำแล้วนี่ล่อนโจ๊ะเลยเพื่อนกระดูกเปื่อยมากมาชิมลูดกระดูกกันก่อนเลยอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยยันพริกอ่ะเปื่อยมากค่ะนี่ก็แล้วกันจะยกกัดให้ทั้งอันนี้ก็เกรงใจนะคะหม่ำไหมลูกราดแบบนี้ราดน้ำจิ้มดับเรียนด้วยหัวผักกาดนะคะเอ้ยผักกาดดองคำแรกใหญ่ๆไปเลยค่ะชีครับปะมีคนมาหาโปด้วยนะอร่อยมากปกติทำเองวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์แม่ส้มขับมอเตอร์ไซค์จ่ายตลาดน้องแก้มอยากกินน้ำโซดาก็เลยแวะซื้อเจออ้าวอาจารย์สุดที่รักอร่อยนะคะเพื่อนๆตลาดเช้าวัดหน้าวัดหนองบัวขาวเลิศยุงเยอะค่ะขาหมูต้องแบบมันค่ะมันเด้งๆคิดจะกินข้าวขาหมูนะไม่ต้องกลัวมันแม่ส้มไปตรวจอันนี้มานะคะตรวจเลือดหมอบอกว่าไขมันดีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่เกินไม่เกิน
แล้วหมอก็ตรวจหัวใจหมอก็เอาที่ตรวจอะค่ะมาทำเนี้ยจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดแม่ส้มก็เอ้ยสงสัยเขาคำหาที่ว่าจะเอาที่ตรวจหัวใจอะไปแนบตรงไหนแม่ส้มก็เดี๋ยวหมอจะต้องว่าให้สูดหายใจลึกๆแม่ส้มก็เตรียมสูดหายใจหมอเอาที่ตรวจอะเก็บหนูก็อื้อหมอไม่อยากรักษาก็บอกไม่บอกตรวจเร็วมากตรวจเร็วเกินอยากกินข้าวมีรถไปเอาไม้ให้หนูไหมอ่ะบ้านข้างในอ่ะต้องมาไม้เดี๋ยวเราใส่ไม้เลยไม่มีรถใส่ไม้ชื่นใจค่ะอร่อยมากแพลวของอาจารย์ละโว เนื้อก็ไม่กินด้วยเหรอกินไป
กลับตอนไหนบ่ายบ่ายเหรอเย็นเดินสายค่ะอาโปสมองมันคนบ้านมันต้องนวดแบบสนั่นไหมนวดไม่เป็นไรเก็บเสื้อผ้าไปเลยคนบ้านเสนอเขาทำบุญเขาทำยาตัดแล้วก็ฉีดยาเลยคือปิดปากไม่ได้เช่นแบบนี้มันปล่อยปากแล้วเลยเราก็ไม่ไหวอร่อยมากค่ะนี่เราปล่อยมันก็จบไปแล้วมันก็เลยไม่เกี่ยวอะไรนะครับที่เกี่ยวไม่อยากทำงานทำการมันอะไรมันก็จะดังเวลาผมเข้าเวรนั้นนี่วันนี้เราไอ้แจ็คแกยังอยู่ไม่ได้กระป๋องแก๊สปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยไม่ปากทางให้ผมเลยเดี๋ยวมันเที่ยวรู้ก่อนเนี่ยนะอร่อยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ